ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวห้องน้ําในห้างนะครับก็จะประมาณนี้เรียกว่าไฟคือแบบสวยมากนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอมุมนี้เลยนะครับกระจกแล้วก็จะมีตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับประจําห้างก็จะมีกระดาษทิชชู่กับเครื่องเป่าลมร้อนนะครับไดบัวเป่าลมร้อนห้องน้ําก็จะประมาณนี้ครับสีสันสวยครับสะอาดครับนี่เป็นห้องน้ําโรบินสันนะครับสาขาชัยภูมินะของผู้ชายนะครับห้องนี้นะที่เยี่ยวก็มีประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็อย่างนี้เลยนะฮะยังเป็นปุ่มกดนะครับเฮ้ยลงมาดิกดตัวนี้ใช้ไม่ได้ถ้าหัวนี้ใช้ไม่ได้ก็มาหัวใหม่ก็จะมีบางหัวที่ชำรุดนะครับคิดว่าทิ้งก็สะอาดดีนะครับนี่ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีสบู่นะฮะกระจกคือแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับไม่ได้อ่ะแล้วกดให้เดี๋ยวเรามาดูมุมทีละมุมนะครับว้าวก็พื้นที่ก็ประมาณโอเคดีนะครับห้องน้ำการล็อกก็ยังเป็นแบบการสับนะครับก็คือใช้งานสะดวกก็ห้างทั่วไปเนาะการสับประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีกระดาษแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษนะครับกระดาษชำระแล้วก็กดชักโครกเอาน้ำแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับคลิปที่รีวิวห้องน้ำในห้างโรบินสันนะครับ